บางช่วงนี่มีการฆ่าฟันประชาชนด้วยนะครับคนที่มีส่วนร่วมรับรู้บางทีก็เข้าไปเป็นองคมนตรีนะครับหรือไม่ก็ได้เป็นนายกได้อยู่ในอำนาจโดยที่ไม่มีนะความผิดคดีความไม่เคยปรากฏว่าคนที่ฆ่าประชาชนเนี่ยขึ้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับเราจะให้มันจบได้ยังไงจบโดยพระราชาไม่ไปเซ็นชื่อให้ทหารหรือว่าจัดการกับอำนาจทหารหรือทั้งจัดการกับทั้งอำนาจทหารและอำนาจพระราชานะครับไปคิดดูนะครับเป็นโจทย์สําคัญเลยนะรัฐประหารเนี่ยถ้าเกิดคนเราไม่ประเทศไม่มีกติกาเลือกตั้งมาแล้วใครจะล้มเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยจบเลยครับแทนที่รัฐบาลจะต้องแสดงฝีมือต่อเนื่อง4 ปีและให้ประชาชนตัดสินเนี่ยกลายเป็นว่าใครไม่รู้ยึดตัวเองดันตัวเองเข้ามาบอกว่าฉันเป็นคนรู้เป็นคนดีจะปฏิรูปประเทศแล้วก็ตั้งคนของตัวเองขึ้นมาแบบน่ารังเกียจทั้งนั้นทุกอย่างที่เคยติว่าคนอื่นไว้เนี่ยเข้าตัวหมดสภาเผด็จการทำเพื่อคนในครอบครัวตระกูลเดียวกันนะครับเอาพรรคพวกเอาพ้องใช้อำนาจนะอย่างไม่ชอบอะไรเงี้ยย้ายข้าราชการรังแกข้าราชการมันปากว่าคนอื่นนะแต่ตัวเองทำเนี่ยอีเหนาเป็นเองเป็นเองหลายเท่าเลวร้ายกว่าหลายเท่านะครับแผ่นดินไทยและประเทศไทยเป็นของใครแล้วใครได้ผลประโยชน์จริงๆเราถูกสอนให้เชื่อว่าพระเจ้าแผ่นดินแผ่นดินเนี่ยกษัตริย์นะราชวงศ์จักรีเป็นคนกู้มานะบรรพกษัตริย์บูรพกษัตริย์บรรพกษัตริย์เนี่ยนะครับเป็นคนกอบกู้บ้านเมืองมาเอากษัตริย์ภูมิพลนี่นะครับพ่อก็คือเป็นหมอนะครับเป็นหมอที่ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วไปกู้ชาติบ้านเมืองตรงไหนฮะไล่ไปพ่อเป็นปู่ย่าตายายเอาไปถึงรัชกาลที่1ได้กู้บ้านกู้เมืองแล้วถามว่ากู้บ้านกู้เมืองเนี่ยนะพระยอดฟ้าจุฬาโลกนี่ก็คือนะครับยึดอำนาจมาจากกษัตริย์องค์กรคือพระเจ้าตากสินก็เป็นคนธรรมดานั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามีความสามารถในการรบนะเป็นเจ้าเมืองก็อุปโลกยกกันไปก็เป็นระบบเสนาอำนาจนั่นแหละแล้วก็ได้เป็นกษัตริย์แล้วในขบวนที่ไปรบสู้กับพม่านะครับยึดกรุงคืนมาได้นะครับจากการเสียกรุงครั้งสองกับพม่าเนี่ยถามว่าคนต่อสู้มีแต่พระเจ้าตากสินแล้วก็ไอ้นายทองร่วงแค่นั้นแต่สองคนเหรอนะครับกองทัพมีกี่คนมีกี่ตระกูลแล้วทำไมไปอ้างว่าเป็นความชอบธรรมเป็นของตระกูลมหิดลนะครับมันเหลวไหลไร้เหตุผลทั้งสิ้นทั้งปวงอ่ะแล้ววันนี้เป็นแผ่นดินของพ่อพวกเราเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเท่านั้นมันเอาสมองหมาปัญญาควายที่ไหนมาคิดผมไม่รู้คนไทยนี่มันโง่ขนาดนี้ผมเองเคยโง่นะอ๋อที่มันโง่ไม่ใช่เพราะเขาโง่จริงๆหรอกไปคุยกันอาจจะฉลาดในเรื่องอื่นแต่เมื่อเรื่องนี้ยอมโง่คนเราเนี่ยเมื่อคุณนะผมอะอย่างนี้เมื่อคุณไม่มองหรือปิดตาตัวเองคุณก็ไม่ต่างจากคนตาบอดเมื่อคุณไม่ยอมฟังหรือคุณอุดหูตัวเองคุณก็ไม่ต่างจากคนหูหนวกนะครับเอาไปคิดนะครับผมว่าไม่ใช่โง่จริงแต่ว่าการเลือกที่จะปิดหูปิดตาตัวเองหรืออาจจะนะถูกคนอื่นปิดหูปิดตาแล้วก็ยัดเยียดอะไรให้โดยที่ตัวเองไม่รู้ก็เลยคิดว่านั่นคือสิ่งที่เป็นความจริงนะครับเปิดหูเปิดตานะครับแล้วมาเปิดใจตัวเองด้วยลองดูนะครับแผ่นดินนี้เป็นของใครประเทศไทยเป็นของใครทำไมเขาต้องให้เอาชาติกับกษัตริย์นี่ไปอยู่ด้วยกันขาดกษัตริย์ไปเนี่ยชาติอยู่ไม่ได้อย่างเงี้ยเขาพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรแล้วใครได้ผลประโยชน์จริงๆจากการบอกอย่างนั้นว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินของคนตระกูลหนึ่งของคนคนเดียวและตระกูลจะทำอะไรก็ได้ชี้นิ้วเอาอะไรตรงไหนก็ได้เขียนกฎหมายสร้างองค์คาพยพต่างๆสร้างองค์กรสร้างสถาบันนะครับสร้างมูลนิธิมาเพื่อจะกินรวบทั้งหมดแล้วเอาทุกอำนาจไปอยู่ที่ตัวเองเนี่ยนะครับถามตัวเองให้ดีนะครับพี่น้องต้องตอบเองนะจะให้ผมไปตอบแทนทั้งหมดเดี๋ยวจะหาผมตอบอย่างมีอคติกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองจริงหรือไม่ทหารรัฐประหารยึดอำนาจก็เป็นการเมืองอ่ะการเมืองการปกครองเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อะไรใหม่ก็เซ็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้นะคณะประกาศคณะปฏิวัติอะไรทั้งหลายถึงเวลาต้องอันนี้ก็ลงนามให้ตลอดนะครับแล้วก็หลังการรัฐประหารหลังการเขียนข่าประชาชนก็เอาคนของตัวเองเข้าไปนะครับอยู่ตำแหน่งสำคัญพอทำหน้าที่เสร็จแล้วปุ๊บใครทำดีก็เอาขึ้นไปเป็นองคมนตรีทั้งนั้นนะการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องการเลือกตั้งเป็นไม่ใช่เรื่องอำนาจอธิปไตยนิหารนิติบัญญัติบริหารตุลาการอย่างเดียวเป็นเรื่องการใช้อำนาจในเมื่ออำนาจกษัตริย์ผูกโยงไปกับทุกที่แม้กระทั่งพระเจ้าจะรับนักเรียนนักศึกษาจะรับปริญญาพระเจ้าจะรับ
ใบพัดต่างๆนะครับก็ต้องไปผ่านที่กษัตริย์หมดนะรับเงินรับทองประกอบด้วยนะครับตัวเองทำไม่ไหวก็ส่งลูกส่งหลานส่งเหลนขึ้นไปรับอะไรเงี้ยทำเป็นประเพณีมาอย่างเงี้ยนะครับถ้าถามว่ามันเหนือการเมืองจริงหรือนะครับแล้วก็การเลือกข้างทางการเมืองเนี่ยโอ้โหส่งลูกส่งเมียไปดูแลทางโน้นทางนี้ส่งสัญลักษณ์เป็นนโยบายมาเขียนมาเลยเราดูแลเต็มที่นะสำหรับคนเจ็บคนป่วยเลือกข้างชัดเจนนะครับอีกฝั่งหนึ่งตายเนี่ยไม่ยอมสนใจเลยดิมินีไปฉลองชัยกันอีกนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งตายเนี่ยโอ้โหเป็นแสดงความห่วงใยส่งเงินส่งทองไปให้เสด็จไปงานศพอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับการเมืองจริงเหรอในเมื่อไอ้คนที่ตายไอ้คนที่เกี่ยวข้องมันเป็นต่อสู้เพื่อการเรื่องการเมืองเลือกข้างทางการเมืองก็ชัดเจนนะครับแล้วที่สำคัญถ้าอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่เนี่ยกษัตริย์มีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่ากันไปดูนะประโยชน์หรือโทษมากกว่ากันความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยกษัตริย์อยู่เหนือความขัดแย้งจริงหรือไม่ผลประโยชน์ในประเทศชาติต่างๆเนี่ยนะครับกษัตริย์นะครับมีส่วนทำให้เกิดระบบระบอบที่มันเป็นการผูกขาดนะเป็นการให้ความรวยกระจุกความจนกระจายนั้นอย่างไรบ้างเนี่ยพี่น้องไปศึกษาเองให้มันลึกๆนะครับแล้วพี่น้องก็ไปตอบตัวเองซิว่าการมีกษัตริย์อย่างที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันมีประโยชน์หรือมีโทษมากกว่ากันนะครับอ้าวข้อต่อไปเลยดีกว่านะครับความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยแบบที่เป็นอยู่นี่มีคุณหรือเป็นโทษอย่างไรโอ้โหนี่ประเทศของกูประเทศไทยนะมึงคิดต่างมึงไม่รักพ่อกูนะมึงเป็นคนทรยศมึงอย่ามาอยู่แผ่นดินนี้เป็นไทยต้องรักชาติต้องสามัคคีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เออใครเอาไปยัดหัวให้ฮะแล้วไอ้ความเป็นไทยนี่มันต้องเหนือกว่าความเป็นคนอย่างอื่นเป็นคนลาวคนจีนคนอเมริกันคนบริ